ดึงวะโอ้คักแท้บักลาตัวนี้คักแท้เอียงล่ะเออนี่บักลาขับตัวอยากไปกรุงเทพนี่น้ำบัดมัวเขาสิพาตัวไปมวนยังคักขนาดเลยสุดยอดยังหิตัวบักขาดขึ้นเลยเจ้ามาสนใจก็เฮ็ดอีหยังเพราะว่าตัวเป็นคนหัวดีนี่เป็นโอกาสดีสำหรับตัวบักลามาแล้วบ่บักทีพนันใหญ่ธุรกิจของมึงคือสิไปดีคักเนาะเฮ้ยจะบ่ต้องมายุ่งกับข่อยดอกเรื่องของข่อยข่อยสิไปเก็บกระเป๋าให้เฮาเข้าไปในเฮือนนํากันบอกไอ้แม่บ่ว่ามื้อนี้มึงมาไล่ปานใดเจ้าเศร้าไรหงเจ้ามีปากเก็บไว้กินข้าวพุ่นน่ะเดี๋ยวเศร้ากัดกันได้บ่พวกซูน่ะแม่ละเมื่อยพวกซูหลายอีหลีเด้เดี๋ยวนี้สิงเตรียมตัวพร้อมแล้วบ่ลูกที่สิไปเที่ยวมันบ่หยังดอกครับแม่เป็นมีเสื้อผ้าตัวเดียวบ่ครับ2 3ตกก็ได้เฮาก็มีกระเป๋าแล้วเฮาก็จับตีแล้วก็ย่นย่นปึ๊บๆๆๆจังสิเก่ากระเป๋าแล้วก็แล้วเฮาก็ไปเจ้าว่าลูกชายเจ้าดีคักแท้ติแม่จักมือนึงเจ้าสิฮู้จักตัวแท้ของมันหงสาตัวเป็นอ้ายเขาเด้อควรสิซอยเหลือน้องบ่ควรเฮ็ดให้น้องตกต่ำเฮ้ยป่านใดมึงสิกลับมาจักไปเที่ยวอาทิตย์หน้าหลังจากเขาจุดบังไฟแล้วพุ่นละขอจังค่อยสิกลับมามึงต้องมาให้ท่านวันจันทร์ตอนเที่ยงเพราะว่ากูติดต่อกับเพิ่นไว้แล้วมึงต้องมาให้ท่านสัมผัสกับเพิ่นกับคุณสุวัฒน์น่ะนะเขาสิมึงเฮ็ดธุรกิจประแดกส่งออกเป็นหยังคุณสุวัฒน์จึงสิมาจ้างข้อยเพราะว่ากูได้ไปขอร้องเขาไว้แล้วก็กูกับเขานั่นสนิทสนมกันแล้วเขาก็สิพร้อมที่สิซอยเหลือมึงนําคือกันกลับมาให้ท่านวันจันทร์ตอนเที่ยงเพราะว่าเป็นเวลาที่มึงสิได้เฮ็ดเวียกงานเป็นหลักเป็นแหล่งนําเขาจักเทื่อแน่แมวอยากให้แมวเห็นหน้าแมวตอนนี้เด้ไอ้สิงอย่าให้จังสั่นเถอะแมวก็จะได้หรอบ่พร้อมสิไปหรอไปไกลสิละละละไปอ้ายเขาไปข้างในไปทักทายพ่อกับแม่ก่อนมาแต่เดี๋ยวโทษครับพ่อผมโทษครับครับสิงควันดีจะไล่ที่พ่อต้องยิงโอ้ยปวดทุกเห็ดอย่างเจ้าแล้วว่าจะแม่นสู้เออมันยินแม่ว่าไอ้จ่อยคุยกันเมื่อเช้านี่ว่าสิไปหาลุงอยู่เจ้าโซ่สั่นไปพักอยู่คนแล้วก็มู้ตัวละสิงมันเนี่ยสิพักในคันพักใส่คิดว่าบังลิศมันว่ามันเป็นคนบ้านตาท่องครับว่าสิไปพักที่น้ำมันพุ่นล่ะครับอ๋อหม่องทาดก้องขอน้อยค่ะแม่นั่นบ่ผมก็คิดว่าจังซั่นล่ะครับผมก็เคยได้ยินอยู่แต่ว่าแห่งบ่ฮู้เรื่องปานใดไอ้เรื่องก้องขอน้อยค่ะแม่นี่แต่ผมได้ยินมาว่าคนว่าขาแม่เจ้าของย้อนก้องเขามันน้อยว่าซั่นมันก็เป็นเรื่องที่น่าตะเลือโตนอยู่เอออีพ่อของแม่เคยหลายมาฟังถึงตาเป็นนิดหน่อยของตัวพ่อคิดว่าเรื่องก้องขอน้อยค่ะแม่นี่เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็น่าสนใจที่ลูกชายได้ขาแม่แล้วก็สร้างธาตุขึ้นมาเพื่อสิลบล้างความผิดบาปที่ได้ขาแม่ของเจ้าของเองนั่นแสดงให้เฮาเห็นว่ามนุษย์เฮามีความมีจิตสำนึกที่จะแสวงหากันให้บาปอยู่คือกันถ้าเป็นโตได้สิงถ้าแม่เอาก้องเขาน้อยๆใส่เขาน้อยๆมาให้นะโตสิขาแม่ตัวบ่บ่ล่ะครับผมสิเศร้าหนีบ่เฮ็ดเวียกเลยผมสินี้ไปหานอนเป็นใต้พุ่มไม้พุ่นล่ะครับจ่อยเบิ่งเข้าเป็นลิงนี่เตียกระวังเด้อโอ้นี่ลือคือชีวิตมันดีแท้ๆแล้ววันหยุดนี่ก่อนเฮาสิไปประจนภัยกับชีวิตนี่แม่นแล้วลิศบ่ต้องมีผู้ใดมาบังคับคมประพฤติของเฮากูเมื่อบาดยามใดก็ถูกตาอ้ายบังคับมาเฮ็ดตะเวียกตะงาน
กูก็แฮงเป็นคนขี้ข้านอยู่เนี่ยกับแม่นี่คือกันนี่ก้าวแรกที่กูก้าวเข้าไปบ้านนี่กูต้องไปสัมผัสกับคุณสวัสดิ์เออมันก็บ่เป็นตาสนใจปานใดเนาะแต่ว่าไล่ได้มันก็ดีคือกันบ่แม่นบ่บ่มันกับคุณสวัสดิ์ดอกแต่ไปสิรู้ล่ะหลังจาก5ปี10ปีแล้วอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้โอ้ยกูบ่ดอกมันโดนโพดกูมองหาทางจะเป็นเศรษฐีแล้วก็นั่นเออแม่นั่นล่ะไผๆก็เฮ็ดงานใหญ่ได้คือกันแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับโชคภาวาสนาทรงว่าแม่นบ่สิงเฮ้ยทั้งนี้มีเพิงน้ําโอ้บักฮานี่อีกแล้วเฮ็ดอีหยังเปียกเฮ้ยเดี๋ยวเสียเพิงมาให้กินเปียกระวังเพิงโอ้ยบ่นๆๆนี่มนต์อาทิตย์ต่อถึงบ่ต่อไอ้สิงไอ้ลิดหมายถึงอีหยังบุญภาวาสนาทรงไอ้บ่ฮู้ไอ้สิงพวกเจ้าไปเล่นการพนันกันอีกบ่อายบ่ฮู้บ่มาบ่มาจังซั่นมันสิทําให้อายนี่มีปัญหาเซาๆๆแมวแมวสิเป็นแฟนนายสิเป็นแม่อายเดี๋ยวนี้ฮะมาบันทวงอายสิงเท่านั้นล่ะถ้าอายยังเล่นการพนันอยู่อายก็ต้องสูญเสียเงินทั้งหมดที่มีเบิ่งเด้อเซาเป็นห่วงเรื่องของอายการพนันน่ะเพื่อความสนุกแต่ว่าพวกอายมีแผนการสิหาเงินดีกว่านี่แผนการอีหยังดีบ่เพิ่นว่าถาดกล้องเขาหน่อยค่ะแม่น้องว่ามันงามบ่แมวมันก็งามอยู่แต่ถ้ามันบ่มีอะไรพวกนี้มาบดบังความงามของมันโอ้ยฮ้อนเนาะเฮาไปหาซื้อน้ํากันกินดีกว่าเนาะไปไปไปตัวไปไปฮ้อนแล้วเด้อเอออีกแป๊บนึงเด้ออย่าตามไปดอกหน้าบัดสิเห็นแม่มาด่าว่าไม่ปราณีเข้าทุบตีด้วยแอกไอ้สิงไอ้สิงเขาเฮ็ดอีหยังน่ะอ๋อไอ้คิดว่าก็คงจะวาดรูปป่ะเอาเบิ่งรูปแน่ได้บ่ครับร้านแม่สิ้นกินข้าวมันไม่หมดใจสลดคิดถึงแม่ใจถอดถอนโอ้อนาถที่ขาดแม่ไม่คิดก่อนให้อาวรคิดบาปสัญญาบช้าจึงสร้างท่าแทนคุณการุณเอื้อให้บุญเพื่อความบาปในชาติหน้าทั้งอกปวดสวดมนต์จนชาในชาติหน้าคานี้อย่ามีบังเกิดกล่าวเราอย่าทำจะมีกรรมติดตัวตลอดไปอันพระคุณแม่นี้มีมากล้นแม่เป็นคนเลี้ยงเรามาใช่ไหมเฝ้าทนอมอบอุ่นและคุ้มภัยเราเติบใหญ่ก็พ่อแม่ดูแลมากว่าจะโตเป็นคนครั้นได้ฟังนิทานเรื่องนี้แล้วจงแน่แน่วเถิดนะอย่าหลงไหลมีแต่แม่เท่านั้นรักหมดใจอย่าได้ไปฆ่าแม่ให้ลู
เอาบ้านเฮาสิไปใส่ไปบ้านมึงบ่เพื่อสัมภาษณ์งานเอ้ยเย็นๆจะมือจะมือเย็นๆ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 ข้างในกินบัดเลยจริงเออเออถ้าว่ากันก็วันนี้พ้นน่ะคุณสุวัสดิ์โทรมาหาเป็นยังจังบ่ไม่เพิ่นสัมภาษณ์ผู้คอยพระกันยางล้มทางทะเลสุดขอฟ้าเลยจังได้ข่อยขึ้นที่แล้วว่างานนี่ก็บ่เหมาะสำหรับข่อยมึงเป็นคนบ่ฮู้จักบุญคุณคนร้อยกูนี่เสียหน้าหมดข่อยบ่ได้บอกให้เจ้าเพชรเลยมาตัวไหนบอกให้เจ้าเพชรเดี๋ยวนี้มึงบ่เคยเป็นห่วงไผนอกจากตัวมึงเองเศร้าเศร้าหยุดเดี๋ยวนี้ทั้งสองคนซึ่งคอนผมบอกว่าแม่กับอ้ายน่ะเป็นห่วงตัวลายได้ลูกข่อยบ่มีปัญหาดอกแม่นั่นบังเอิญมันมีปัญหาน่ะเออปัญหากับที่มึงสูญเสียสู่ยังสู่แนวไปกับการพนันนี่ล่ะข่อยเพียงแต่สิหาเงินให้เพียงพอเพื่อคอยจะหนีออกจากบ้านนี่สิงคอนคอยเข้ามาบ้านนี้ย่ำได้ก็ถูกเจ้าเหยียบย่ำทุกทีกูบ่ย่ำสิซอยมึงนี่ล่ะซอยคอยเป็นขี้จอนบ่เศร้าโลดคอยจะไปกรุงเทพมื้ออื่นกับบักเปียกกับบักลิดมื้อใดแล้วที่สุดทอสิเลี้ยวได้เปียกได้คอยเว้าเท่านั้นบักลิดกับบักเปียกก็พร้อมสิไปเสมอว่าโธ่มึงสิบ่จองของกับอีแม่บ่เหรอสิงคอนเศร้าคือเศร้าคือลูกสิ่งที่ลูกเฮ็ดลงไปน่ะลูกแน่ใจตีว่ามันถูกน่ะผมแน่ใจแล้วแม่ผมต้องไปตามทางคิดของผมนี่ล่ะผ่านงานของอายเป็นจังไดล่ะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้อยากเว้ากับแมวบักเปียกกับบักลิดกับอายว่าสิส่วนกันไปกรุงเทพมื้ออื่นเซาอายอยากส่วนแมวไปนําไปนําบ่อีหยังก็กรุงเทพบ่แมวไปกับอายบ่ได้ดอกคนเขาก็สิซาหรือตายกันเท่านั้นตัวสิไปสนใจเฮ็ดหยังกับคําหมอของคนน่ะไปโลดสิ่งดีๆน่ะมันค่อยเฮาอยู่ข้างหน้าพุ่นน่ะอายสิงทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ต้องการมันอยู่นี่หมดแล้วขอบคุณมูอ้ายเป็นหยังอ้ายจังสิต้องหนีไปแมวแมวบ่ฮู้บ่อ้ายก็ไปหงเป็นจังได๋อ้ายคงสิอยู่บ้านนี้ต่อไปบ่ได้อีกดอกมื้อแรงนี่อ้ายกับบักลิดสิไปนอนนํากันแล้วเพิ่นเช้าสิพากันขึ้นรถทั่วไปแล้วแมวสิไปกับอ้ายหรือสิบ่ไปเดี๋ยวนี้อ้ายสิงแมวอยากให้ความสัมพันธ์ของเฮาต้องมันจบลงจังซี่แต่ถ้าอ้ายดูดันทีสิไปเอออ้ายเป็นผู้เฮ็ดให้เรื่องมันจบบ่แม่นแมวเด้อเออคันจังซั่นกะอ้ายก็คิดดีแล้วเอาไปก่อนเด้อไอสิงบ่ได้แล้วสิงคอนแม่ขอให้ลูกคิดทีๆเสียดหยังไก่คิดซะก่อนคันมีปัญหาหยังไปกลับขึ้นมาบ้านเฮาเด้อสิได้ช่วยกันคืนสิช่วยกันแก้เด้อลูกเด้อแม่สิเว้าหยังก็ตามสิบ่สามารถที่ให้ผมอยู่บ้านนี้ต่อไปได้อีกแล้วผมตัดสินใจแล้วไปก็ต้องไปเดี๋ยวนี่อันนี้เป็นอันนี้ไปนั่งนี่คือสิเป็นพี่สิพ่อสำหรับการเริ่มต้นใหม่ด้วยลูกเด้อสิคอนสิคอนแล้วเร็วเร็วออกแล้วเร็วเร็วแม่ผมลาก่อนเด้อแม่เด้อเดี๋ยวพอกันใหม่เด้อแม่เด้อสวัสดีครับไปดีด้วยลูกว่าจังได๋มื้อสูงสิพากันกินอีหยังดีล่ะนี่ของก๋วยเตี๋ยวมาดูมันเป็นจังได๋ก๋วยเตี๋ยวนี่ห้วยมื้อสูงบ่เคยมากรุงเทพฯกันจักเทื่อบ่นี่ครับพ่อหัวก็มาฮอด
ยู่จนตาลายแล้วเฮ็ดไปไว้เลยนะเฮ้ยอ้ายก็สิเฮ็ดเท่าอ้ายเฮ็ดได้นี่ล่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครแน่หิวจนตาลายแล้วเนี่ยโอ้ใครแล้วเป็นยังไงกันกินแซ่บกันมาล่ะแต่เมื่อโตหิวอีกย่ำใดกะมาใหม่เด้อเมื่อโตผมมองแล้วตัวเนาะเฮ้ยรู้ป่ะมองกินอาหารญี่ปุ่นอยู่มองไหนโอ้ยเสียใจแล้วเด้อแนวจังสี่อ้ายผู้หัวน้ำดอกเออบ่เป็นยังดอกกูจากคนสีฟ้าเข้าไปอยู่นี่อันนี้ล่ะสีฟ้าเข้าไปเที่ยงโศกย่างมันๆอันนี้ล่ะสิ่งพร้อมบ่แม่นแล้วครับเท่านี้แม่นสมเด้อพวกเธอพ่อมูเฮาของเฮาอยู่ดอนจําได้บ่เฮาดีใจที่พวกโตย่อมให้เฮาช่วยเหลือแม่นแล้วไอ้เจ๋แล้วว่าจะสิซอยบ่ค่อยได้สิคนยังบ่ค่อยจะได้โอกาสดีๆอยู่มื้อนี้คนฉลาดยังมูเจ้านี่พ่อแท้ๆมูเจ้าได้เตรียมเงินมาสําหรับการอยู่นี่บ่โอ้แน่นอนอยู่แล้วครับท่านผู้ชมเยี่ยมไอ้คือรถแมวแมวเป็นจังได๋แน่ลูกล่ะบ่ค่อยดีปานใดแม่คิวกับสิงขรบ่ลูกหนูเป็นห่วงสิงขรค่ะแม่ล่าจังได๋จากไปจังซี่เพียงเพิ่นสิไปเฮ็ดตามใจกับของที่กรุงเทพเท่านั้นแม่ว่าน่าสิเป็นห่วงคนสาดน้ำเก่งจังไอ้สิงดอกลูกสิงขรเขาเลือกทางเดินของเขาเองเด้ล่ะบ่มีไผเฮ็ดหยังเขาได้บ่แม่นติลูกแต่ว่าเฮาก็หวังว่าจักมื้อนึงเขาสิกลับมาอย่างถูกทางเขาดอกแม่มาฮู้ดอกไว้สิมันคนดื้อดานขนาดใดนั่นก็แม่นอยู่แต่ว่าเฮาฮู้อยู่ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสิงขรมาเพิ่นก็มีแผนการที่ดีสำหรับสิงขรคือกันพ่อก็แม่ฮักลูกหลายเด้อลูกพระเจ้าก็ฮักลูกนำพระเจ้าฮักไอ้สิงนำแต่พระองค์ก็มีแผนการให้ลูกทั้งสองเลือกที่สิเฮ็ดคือกันว่าสิตัดสินใจเฮ็ดตามแผนการของพระเจ้าหรือสิบ่เฮ็ดตามแผนการของพระเจ้า
รบกวนมึงบ่ข่อยถามเจ้าอยู่ดีนี่บ่ข่อยก็บ่มีเงินเลยเจ้าต้องซอยพวกผมเด้แม่นบ่เป็นหยังกูจังสิซอยพวกมึงอ่ะบ่ข่อยหิวเจ้าต้องซอยข่อยเด้เจ้าต้องเอาไม้ข่อยให้ได้เด้สมต้องซอยข่อยเด้แล้วกูสิได้หยังจากพวกมึงอ่ะยังก่อเจ้าบอกว่าสิซอยพวกข่อยบ่แม่นบ่เฮ้ยตอนนั้นพวกมึงมีเงินนี่หว่ามันจังซั่นบ่จังซั่นแล้วเอามีอีแนวนึงเถอะโตเฮ็ดอ่ะเฮียเล่นได้บ่มันว่าว่าจังใดกูใกล้สิตายแล้วเนี่ยมันว่ามันสิซอยเฮาแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดบางสิ่งบางอย่างให้กับมันอีหยังล่ะมันต้องการให้เฮาเป็นตัวแทนจําหน่ายยาให้กับมันขายยามันบ่แม่นของเล่นเด้แต่ว่าก็เป็นทางเลือกของเฮาเพราะว่าเฮาสิบ่อดอาหารตายเฮ้ยเป็นหยังเฮาจังบ่ไปเป็นกะลีละฮะโอ้ยบ่นําสู้ดอกกูอยากกูเป็นเอ็ดไปสู้มาพี เป็นยังไงนายงเจ้าได้ข่าวบักสิงขอนลูกเจ้าบ่บ่เลยแม่ป่าบ่ได้ข่าวอีหยังคันล่ะคือฮอดมันหลายอีหลีแม่ป่าเอ้ยบ่ฮู้ถึงตายหลายดีจังได๋ตันบ่ฮู้อันสิเฮ็ดสิทําแล้วโอ้ยบ่ต้องไปโศกเศร้าหลายปานนั้นดอกข่อยกับพ่อไอ้แมวน่ะอธิษฐานต่อพระเจ้าซอยมันตั้งแต่มือแรกที่มันก้าวออกจากบ้านคุณดีข่อยเชื่อว่าพระเจ้านี่สิเบิ่งแยกมันอยู่แต่จักมือหนึ่งดอกพระเจ้าสินำมันกลับมาบ้านแม่ย่งเอ้ยเจ้าบ่ต้องโศกเศร้าหลายปานนั้นเด พวกมึงเฮ็ดถูกแล้วเฮ็ดดีๆแล้วแรงข่อยรู้สึกว่าข่อยบ่ไหวแล้วครับไอ้สมเอานี่เอาไประวังตัวดีๆพวกมึงอ่ะเฮ้ยเป็นจังได๋เออแล้วพวกมึงเป็นจังได๋จะได้จังได๋ติเออเดี๋ยวบ่อนเด้อThank you.
ลูกยังกังวลใจกับเรื่องสิงคอนอยู่บ่ลูกล่ะหรือซอยอย่างเขาบ่ได้เลยหนูควรสิเฮ็ดจังได๋ดีทางที่ดีที่สุดที่เฮาสิเฮ็ดได้ในเวลานี้คืออธิษฐานต่อพระเจ้าเท่านั้นน่ะลูกเจ้าสิหน้าไม้สิงคอนกับบ้านในอีหลีบ่แม่อุ้ยแม่ก็บ่ฮู้ดอกอันนี้แต่ว่าพระเจ้าของเฮาสัตย์ซื่อเด้ลูกเพิ่นสิฟังคำฮ้องขอของเฮาอยู่เสมอล่ะอธิษฐานกันลูกสาธุเด้อพระเจ้าขอทรงนำพาชีวิตของสิงคอนในทอนขอทรงนำเขาบ่ว่าเขาสิอยู่ไสขอนำเขามาหาพระองค์นำเขาพาเขากลับมาบ้านมาหาพวกข้าพระองค์นำขอบคุณพระองค์ที่เบิ่งแย่งเขาและพวกเขานำพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าบ่ว่าไอ้สิสิอยู่ไสก็ตามสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็ขอให้พระเจ้าส่งซอยเขาแน่ท้อจ้าทุกเฮ้ยเฮ้ยสูเป็นอย่างไรเนี่ยเฮ้ยตูอยากให้เขาซอยเอิญตำรวจให้ป่ะบ่อย่าเอิญบ ขออยู่ไสนี่เอ้าก็บ้านอ้ายหั่นตัวนี่ซื้อว่าบัวสอนเด้นี่ก๋วยเตี๋ยวกรุงเทพแซ่บๆที่มื้อโตเคยกินน่ะชื่อได้บ่นี่อ้ายขอชื่อจะได้แล้วแม่นล่ะโตกับหมู่ของโตนี่มาหาเสียงโชคอยู่กรุงเทพเนาะคันนายเดาบ่ผิดนี่แผนการของหมู่โตคือจังสิบ่เป็นไปตามที่หมู่โตคาดหวังเอาไว้เนาะสิว่าจังซั่นก็ว่าได้ขอบ่เป็นได้อยู่ค่อยต้องไปจากนี้ได้เฮ้ยอ้ายคิดว่าโตไปไสตอนนี้ยังบ่ทันได้เด้โตต้องการพักผ่อนหลายๆเด้อข้อยบ่มีเงินจักบาทเลยโอ้ยอันนั้นบ่เป็นหยังดอกโตสามารถอยู่นี่ได้โดนเท่าใดก็ได้ตามแล้วแต่โตอยากสิอยู่หั่นล่ะเจ้าบ่ควรสิมาลำบากกับข้อยดอกข้อยนั้นเป็นคนซั่วถึงแม้เจ้าสิดีปานใดก็ตามกับข่อยเจ้าก็บ่ได้บุญอีหยังดอกอ้ายก็บ่ได้เฮ็ดกับโตโดยหวังว่าสิได้บุญหรือว่าได้กุศลอีหยังดอกแต่ที่อ้ายเฮ็ดไปหั่นก็เพราะว่าพระเจ้าฮักอ้ายและพระเจ้าก็ฮักโตนำหยังพระเจ้าจึงว่าสิมาสนใจคนซั่วอีหยังข่อยก็เพราะว่าพระเจ้าเพิ่นสร้างโตมาและพระเจ้าเพิ่นก็นำเบิ่งนำแย่งโตนำหั่นแล้วบัวเมาโง่เขลาเหมือนคนเส้นผิดผมจึงหลงในทางที่ผิดใช้ชีวิตไปวันวันไม่มีจุดหมายความตายไล่ตามเกือบทันกว่าจะรู้แทบมวยจาบันไว้วันทุกวันครั้งใครอบายความตายจึงได้ทำมาหลงทางเหมือนเดินกลางป่าผมอ่อนล้าหนทางยาวไกลเมื่อมาไตรตรองเมียงมองใครควรดวงใจก็ได้รู้เร็ววันทันใดต้องกลับใจไปทำความดีขอบคุณพระเจ้าเนาะแข็งแรงจังสี่อ้ายว่าตัวพร้อมสิเมื่อบ้านได้ละตัวนี่โอ้ยอ้ายเจ้าย่อเราเลยนะขอสิกลับบ้านจังใดจะเบิ่งดูเบิ่งสารรูปผมตอนนี้ดูข่อยมากรุงเทพเพื่อจะหาคู่ร่ำรวยแต่ตอนนี้บ่มีหยังเลย
สิงไอ้ว่าครอบครัวของโตนี่นะมันสำคัญกว่าเงินกว่าทองไหนไอ้ว่าโตควรจะเฮ็ดในสิ่งที่โตสามารถเฮ็ดได้และก็เฮ็ดในสิ่งที่มันถูกต้องนำข่อยคิดว่าข่อยได้ยินหูหลายอย่างจากประสบการณ์ที่ผ่านมาข่อยก็อยากไปขอโทษเขาคือกันแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจักเสียจังได๋บ่ฮู้ว่าเขาจะยอมรับบ่ข่อยได้ให้พวกเขาเสียใจอย่างนักโดยเฉพาะคนพิเศษของข่อยฟังเด้อสิงขอนโตอย่าได้เฮ็ดผิดคืออ้ายเคยเฮ็ดผิดมาแล้วเจ้าก็อ้ายก็เคยเฮ็ดผิดเฮ็ดชั่วหลายมาคือกันอ้ายเฮ็ดผิดกับครอบครัวของอ้ายอย่างใหญ่หลวงและอ้ายก็หนีออกจากบ้านมาโตอ้ายมันยิ่งยโสเกินไปที่สิกลับไปคืนดีกับพ่อของอ้ายจนว่าเล่าได้ตายจากไปแต่อ้ายก็ยังบ่มีโอกาสได้บอกเล่าเลยว่าอ้ายฮักเล่าหลายสิงขอนอ้ายบ่อยากให้เรื่องมันจบลงจังซี่กับโตเลยอ้ายว่าโตควรจะกลับบ้านไปซะและโตจะต้องไปเฮ็ดในสิ่งที่มันถูกต้องดีกว่าสิงโตเป็นจังไหนเนี่ยสบายดีอยู่บ่โตพร้อมสิเมื่อบ้านแล้วไปนี่ข่อยบ่ฮู้ว่าข่อยเฮ็ดได้บ่เป็นอีหยังล่ะแล้วหมู่ผมล่ะครับบักเปียกบักดิดผมพามันมากกรุงเทพนําแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ติดอยู่ในคุกแล้ววันนี้ผมจะเมื่อบ้านแล้วผมจะถิ่มมันไว้ในหม่องนี้ได้จังไหนล่ะอ้ายสิงขอนอ้ายเฮ็ดอีหยังตอนนี้ว่าท่านได้อ้ายว่าตัวกลับเมื่อบ้านไปก่อนแล้วอ้ายก็สิหาปองซอยเหลือหมู่เขาออกมาให้ได้ขอบคุณหลายครับไปบ่ซ้อนอ้ายเป็นที่พึ่งของผมได้อีหลีครับชีวิตนี้มีค่ามากล้นพระเจ้าเบื้องบนเป็นผู้สรรสร้างบางครั้งคนเรามักเดินหลงทางหนีไกลห่างผู้สร้างโลกนี้ไม่คิดจะทำความดีชีวิตมืดมนมองมัวกลับใจยอมมาพึ่งองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์ยอมรับว่าตัวเองผิดว่าเคยคิดเคยเห็นแก่ตัวจากนี้ต่อไปดวงใจที่เคยมืดมัวก็สดใสไม่เห็นแก่ตัวทิ้งความชั่วแล้วทำความดีไอ้หงกลับมาแล้วบ่สิงขอนมึงไปโดนเกินกว่าที่สุกูคิดไว้เนาะหอบความร่ำรวยกลับขึ้นมาบ่ล่ะบ่บักสิงมึงบ่มีประโยชน์หยังดอกกูว่าแล้วว่ามึงต้องกลับมาในสภาพนี้ขอโทษไอ้หงผมขอโทษจงโทษผมแน่ครับมันว่าไงปานนั้นดอกบักสิงการที่มึงออกจากบ้านไปแล้วเมื่อมึงกลับมาแล้วมึงคิดว่าสิบ่มีหยังเกิดขึ้นเลยบ่เหรอมึงอย่าหวังเลยเมื่อมึงกลับมาแล้วกูบ่ขอต้อนรับมึงกลับมาอีกฮู้ไว้ซะข่อยมานี่ข่อยตั้งใจสิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยเจ้ากับอีแม่หึบ่ได้สิจ้างฮู้ปอดมึงกูกับอีแม่ก็บ่จ้างอีแม่ไม่ใช่ล่ะไปข้างนอกดีแล้วที่เราบ่อยู่ถ้าเรากลับขึ้นมาเห็นมึงในสภาพหน้าสมเพชจังซี่ฮู้บ่เราสิเสียใจซำใดเราคือสิอกแตกตายพุ่นล่ะมึงบ่ควรกลับมาสร้างปัญหาให้กับพวกกูอีกคันมึงสิซอยสงข้อพวกกูนั่นให้มึงหนีไปซะก่อนที่อีแม่สิมาพ้ออย่าเห็นให้เราเสียใจอีกเลยข่อยตั้งใจมาได้ดีอ้ายสิไปโตคือเก่ามันเป็นไปบ่ได้ดอกบักสิงโอกาสของมึงนั่นหมดแล้วมึงสิหนีไปทางใดก็ไปไปซะThank you.
เคยคิดเคยเห็นแก่ตัวจากนี้ต่อไปดวงใจที่เคยมืดมัวก็สดใสไม่เห็นแก่ตัวทิ้งความชั่วแล้วทำความดีบักซี่สวัสดีครับพ่อขอโทษครับเดี๋ยวก่อนต้องหดนางสนาเขาจดเตรียมเป่าเลยเขาจำบ่ค่อยลืมเลยเดี๋ยวบัดนี้ตัวมาหดนางสวนเขาเนาะไปไปคุยกันในห้องนอนเดี๋ยวผมไม่ได้จังอยู่แถวนี้เมียตัวงูหรือว่าตัวมาดิบ่มีผู้ใดต้องการพร้อมอีกแล้วครับเป็นหยังตัวงูได้ยังไงไอ้หงสาบอกผมว่าผมมีแต่แม่เสียใจผมอยากไปขอโทษเพิ่นตอนมันก็สายไปแล้วสำหรับผมผมอยากขอโทษพ่อหลายๆครับที่ผมเฮ็ดให้ลูกสาวพ่อต้องเสียใจผมเป็นคนซวยลีครับแม่ก็ฮักผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็เฮ็ดให้เธอต้องจากผมไปแล้วก็เธอเป็นส่วนหนึ่งที่เจ็บผมกลับขึ้นมาบ้านนี้ได้ตอนนี้ผมมาเหลือแม้กระทั่งแฟนผมแม้กระทั่งครอบครัวผมตอนนี้ผมไม่มีอย่างอีกแล้วครับสิงควรไม่ย่องไม่ย่องมันหนีไวไวที่แรกผมคิดว่าผมจะสามารถกลับคืนดีกับพวกผมไหนคือเก่าแต่ว่าตอนนี้ผมบ่ฮู้ว่าจักสิเฮ็ดจังไหนต่อไปถ้าเป็นพ่อสิคิดจังไหนเมื่อกลับไปบ้านขอการอภัยจากเขาแล้วแต่ว่าเขาบ่ให้การอภัยเลยพ่อก็มีอีก2วิธีคือ1เขียดให้มันลดบักอันนี้แล้วก็เพิ่นว่าบักขี้เพี้ยว่าซั่นหรือบ่จังซั่นโตจะต้องยอมรับการยกโทษจากพระเจ้าพระเจ้าได้ยกโทษให้สิงขรแล้วเด้เพราะว่าพ่อกับแม่นี่ได้อธิษฐานเพื่อสิงขรตั้งแต่ก้าวแรกที่สิงขรก้าวออกจากบ้านแล้วลูกผมก็ขอบคุณพ่อกับแม่หลายๆครับที่อธิษฐานเพื่อผมแต่ว่ามันก็บ่ซอยให้ครอบครัวผมกลับคืนดีมาได้คือเก่าอีกแล้วผมเสียเขาไปแล้วล่ะครับผมสมควรแล้วที่จะได้รับจังซั่นผมก็บ่ต่างกันกับก้องเขาหน่อยค่ะแม่ผมเฮ็ดให้แม่ต้องเสียใจหลายในตัวผมเฮ็ดให้แม่ต้องช้ำใจหลายในตัวผมก็ซ้ำกันกับผมขาเพิ่นแล้วล่ะครับว้าวเป็นจังซั่นดอกลูกลูกบ่ได้ขาแม่ดอกลูกคือเป็นลูกของแม่อยู่คือเก่าผมขอโทษครับแม่ที่ผมได้เฮ็ดจังเฮ็ดบ่ดีแล้วได้จากแม่ไปจังซี่ลูกกลับมาแม่ก็ดีใจแล้วลูกผมกลับมาผมบ่ได้เอาหยังนําแม่ดอกครับเพียงแต่ว่าผมกลับมาสิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานช่วยใส่บุญคุณที่แม่มีกับผมถึงแม้ว่ามันจะเฮ็ดตลอดชีวิตก็ตามเด้อยอมสลูกที่ลูกกลับมาแม่ก็มีความสุขใจหลายแล้วลืมความโศกเศร้ามันเริ่มต้นความสุขกับแม่ใหม่นะลูกเนาะหงสาโตถือดีจังใดเมื่อไรน้องนี้จากบ้านบ่บอกแม่จักความเลยว่าน้องกลับมาน่ะผมว่าผมเฮ็ดดีที่สุดแล้วล่ะแม่กับคนที่มันเฮ็ดกับครอบครัวเฮาจังซี่หั่นน่ะโตเฮ็ดจังซั่นมันก็บ่ถือแทนที่โตสิดีใจที่น้องเฮากลับมาเฮาควรสิดีใจนำกันซั่นตั่วมันจังแม่นดีใจผมมันยังจังสิต้องไปดีใจกับคนที่บ่เคยเฮ็ดอีหยังดีจักหน่อยเลยมันบ่สมควรที่สิได้รับความรักจากแม่ด้วยซ้ำไปหงที่โตเฮ็ดจังซั่นน่ะมันก็ทำร้ายแม่พ่อๆกับสิงขรหนีออกจากบ้านล่ะลูกต้องเข้าใจอย่างนึงเด้อว่าความรักบ่มีแต่สิเอาต้องมีการให้นำ
เฮาควรสิยอมรับสิงขอนและให้ความรักกับเขาว่าแม่นเขาสมควรสิได้รับแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเฮาไอ้หงไอ้หงไอ้หงผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วครับบ่เป็นหยังดอกไอ้กับผิดคือกันไอ้ฮักตัวหลายสิงไอ้ฮักตัวด้าไอ้สิงไอ้สิงรู้สึกจังได๋ตอนนี้แม่ของไอ้โซล่าอีลีตัวไอ้ก็ได้เล่นหูจากประสบการณ์ที่บ้านมาของไอ้ตั้งแต่ไอ้พอแม่ครั้งสุดท้ายมันก็ทำให้ไอ้รู้ว่าความต้องการของชีวิตของคนเฮาเนี่ยที่แท้จริงมันคืออีหยังเราก็คือกันเราก็ได้บทเรียนหลายอย่างคือกันเกี่ยวกับพระเจ้าและการอธิษฐานเราคิดว่าพระเจ้าได้ใช้เหตุการณ์เหล่านี้สอนเฮาหลายอย่างแม่นกับพระทั้งความหมายของเพิ่นนำแน่การอภัยของเพิ่นนำมันก็เฮ็ดเฮามีทางเลือกว่าเฮาสิโตเป็นคนดีหรือเฮาสิโตเป็นคนชั่วเนาะเขาบ่ได้ต้องผ่านประตูเงินประตูทองก่อนเสียมเสียมเสียได้ดีเลยเสียเริ่มพี่น้องทั้งหลายเฮามีความยินดีมื้อนี้มาแต่งงานระหว่างคุณแมวและคุณสิงขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวพนมมือขึ้นครับสาธุเด้อพระเจ้านามว่าเยโฮวาอีกทั้งองค์บุตรนอนามเยซูเจ้าพระวิญญาณองค์เฮาเฮาทั้งหลายย่อยกเพิ่นสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ชื่นชมมื้อนี้เป็นมื้อสรรวันนี้เป็นวันดีวันพิธีมงคลสมรสเสียงทดทดแม่นเสียงพี่น้องมานั่งจ้องล้อมอยู่เป็นสายทั้งตายายและเฒ่าแก่ทั้งพ่อแม่อ้ายน้องยิ่งซ้ายดีใจหลายมวนซื่นเจ้าอย่าตื่นตกใจบ่มีไผมีแต่พี่น้องมาปกป้องส่งเสริมเพิ่มกำลังใจให้แก่เจ้ามาอวยพรให้แก่เจ้าสองลาจงอยู่เย็นเด้อนก็เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวสิกราบพ่อกราบแม่ขอเชิญครับกราบเลยถ้ากันไปโดนโดนไม่ถึงตาจะไม่รู้เด้อถ้ากันไปโดนโดนเป็นใหญ่ในครอบครัวของลูกทั้งสองเด้อถ้าบ่มีพระเจ้าครอบครัวเฮาสิบ่เป็นสุข
ราะฉะนั้นให้พระเจ้าอยู่ในครอบครัวตลอดเวลาพี่น้องทั้งหลายฝ่ายที่เขาเห็นนี่เป็นฝ่ายธรรมดาที่พระเจ้าสั่งมาครับบ่ได้เป่าปลุกเสกคาถาความหักบ่สามารถเห็นได้มันอยู่ภายในเขาจะใส่ฝ่ายผูกแขนภายนอกแต่มีความหมายที่ภายในผมจึงขอผูกบ่าวสาวทั้งสองให้มีความหักซึ่งกันและกันในพระเยซูคริสต์นับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อเจ้าได้แต่งงานแล้วมีผัวแล้วให้หักกันหลายๆขอให้พระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตทั้งสองมีหยังให้ปรึกษากันนะลูกเด้อเจ้าบ่าวคือกันนับแต่มื้อนี้เจ้าได้เมียแล้วเด้อให้พระเจ้าได้ทรงนำพระเจ้าอยู่นำเจ้ามีหยังก็ปรึกษากันหักกันได้หลายเฮาเป็นลูกของพระเจ้าจึงขอให้พระเจ้าอวยพรทั้งสองพี่น้องทั้งหลายเข้าไปนี่เฮาผูกแขนเอาลูกไผ่ลูกเขยเชิญเลยครับท่านน่ะอ้าวเชิญมาเลยครับพี่น้องทั้งหลายมื้อนี้เฮาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องทั้งหลายที่เฮามีครอบครัวใหม่ที่แต่งงานใหม่มื้อนี้คือครอบครัวของคุณสิงห์แล้วก็คุณแมวจึงขอแนะนำท่านทั้งหลายฮู้จัก